คลิปนี้เป็นคลิปต่อจากครั้งที่เราไปวัดกระยานะครับเราออกจากวัดกระยามาเราก็เดินต่อมาอีกนิดนึงเพื่อจะไปที่ศาลเจ้าริมน้ำนะครับชื่อว่าศาลเกียงอันเก่งนะครับดูมาหลายคลิปนึกว่าเดินไกลไม่ถึง100 เมตรเลยไม่อันนี้เนี่ยเกียงอันเก่งถึงก่อนแล้วอ่ะเวลาดูในคลิปเขาไม่ค่อยบอกระยะทางกันนะที่นี่เขาไม่อนุญาตให้ถ่ายภายในนะครับก็เลยถ่ายเฉพาะภาพบรรยากาศภายนอกมาให้ชมกันนะครับผมถ้าให้ครบนั้นเหรออืมโอ้ยเคยได้ยินในตลาดลงปีตลาดนอกอาจจะไม่มีแล้วก็ได้มันนานแล้วนะแผนที่ใช่ไหมแผนที่ก็ซีดใช่ไหมวัดประยูนเขามอวัดซานตาครูสศาลเจ้าอันนี้จะอยู่ฝั่งตรงข้ามมีนว่าอยากจะไปดูไหมดูตรงกำลังเดี๋ยวดูกำลังก่อนเอาแค่ตรงนี้ก่อนที่ขาวๆตรงนั้นเนี่ยเอาตรงนี้เป็นหลักก่อนแล้วเดี๋ยวหาร้านกาแฟละบ้านนี้เป็นโนเวทแล้วอยู่คู่กับบ้านเก่าเลยโอ้สวยมากดูสิมีคนอยู่ไหมเนาะสวยไหมตอนนี้เรากำลังเดินเรียบริมแม่น้ำไปเรื่อยๆนะครับเพื่อที่จะไปที่โบสถ์ซานตาครูซเป็นจุดถัดไปนะครับปลาเต็มไปหมดเลยปลาปล่อยทั้งนั้นใช่ไหมเนี่ยสั่งตักอ๋ออย่างว่าเขาไม่ป่วยก็เหมือนฝั่งนู้นที่เป็นมัสยิดอ่ะเขาก็เรียกกุฎีขาวจริงๆคำว่ากุฎีมันก็เป็นคำว่าบ้านเรือนสิ่งอะไรแต่อันนี้จะเข้าไม่ได้ใช่ใช่แต่คนก็ลงล้มอยู่ในเหรียญคนก็ลงI'm
อ๋อจากที่นี่เดี๋ยวเราพาไปชมพิพิธภัณฑ์กุดีจีนต่อไปนะครับผม